I remember hospitals, doctors, examinations. การตรวจรักษา I was broken. แตกสลายThe doctors were trying to หมอพยายามที่จะช่วยฉันพ่อแม่ของฉันพยายามบอกว่าฉันมันไม่เหมือนเด็กปกติแต่ตอนนั้นฉันยังไม่เข้าใจฉันได้ยินพ่อคุณหมอพูดกับพ่อแม่ว่าเขาไม่สามารถช่วยรักษาฉันให้เป็นคนปกติได้แล้วฉันจะไม่มีวันใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้อีกและเมื่อฉันโตขึ้นมาฉันก็เริ่มเข้าใจว่าทำไมฉันถึงแตกต่างจากเด็กปกติฉันเห็นเด็กเขามีความสุขเศร้าแล้วก็โกรธแต่ฉันไม่รู้สึกอะไรเลยฉันรู้สึกแค่ความว่างเปล่าความไร้ค่าความไร้การเติมเต็มพ่อพยายามที่จะรักษาฉันแต่แม่ของฉันแม่เขาไม่ได้กังวลพ่อแม่บอกกับฉันว่าตอนเด็กแม่ก็เคยเป็นเหมือนฉันตอนเด็กแม่บอกว่าวันหนึ่งฉันจะได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งShe told me that I would meet someone who คนที่จะช่วยเติมเต็มฉันพ่อหวังว่าให้ฉันเป็นเด็กปกติเหมือนกับคนอื่นพ่อพยายามทำให้ฉันมีความสุขแต่ฉันไม่รู้สึกอะไรเลยI never felt happy. ฉันไม่รู้สึกมีความสุข But I did feel แต่ฉันรู้สึก pity. สงสาร I felt pity. ฉันรู้สึกสงสารคุณพ่อที่โศกเศร้า I did not want my father to worry anymore. ฉันไม่ได้อยากให้พ่อกังวล And so, และฉันก็รู้แล้วว่าต้องทำยังไงฉันแกล้งทำเป็นเด็กปกติ My father was happyและคุณพ่อก็มีความสุขและพวกเราก็กลายเป็นครอบครัวปกติแต่ฉันรู้ว่าลึกๆในใจของคุณพ่อแล้วพ่อรู้ว่านี่มันก็แค่การแกล้งทำเท่านั้นที่โรงเรียนฉันโดนแกล้งเพราะแค่ฉันผิดปกติจากเด็กคนอื่นมันอินคอนเวเนียนต์เจ็บปวดI realized that if I wanted to be treated properly แม้ว่าฉันเห็นว่าหนทางเดียวที่ฉันจะทำให้เป็นเด็กปกติก็คือฉันก็แค่ทำเป็นเด็กปกติแล้วก็การแกล้งก็หยุดลงฉันคิดว่าการแกล้งทำมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดและฉันก็แกล้งเพราะฉันเป็นคนปกติทุกชั่วโมงทุกวันฉันแกล้งว่าตัวเองมีงานอดิเรกฉันแกล้งว่าฉันแคร์เขาเมื่อเขาเศร้าแต่ว่าฉันไม่รู้สึกอะไรเลยฉันก็แค่รู้สึกว่าฉันแค่ว่างเปล่าAs I grew older, แล้วเมื่อฉันโตขึ้นมาอีกนิดฉันก็เริ่มรู้สึกรำคาญฉันก็แค่อยากรู้สึกเหมือนคนอื่นๆฉันอยากรู้สึกมีความสุขฉันอยากรู้สึกเศร้าฉันพยายามทุกอย่างพยายามให้ฉันรู้สึกฉันแค่รู้สึกอะไรก็ได้ฉันแค่รู้สึกอยากรู้สึกอะไรก็ได้สักอย่างขอแค่สักอย่างแต่มันก็ไม่ได้ผลฉันไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่ฉันทำเลย
ไม่มีแม้กระทั่งความรู้สึกผิดฉันไม่รู้สึกอะไรเลยMy mother's advice was always แม่พยายามบอกฉันต่อว่า One day you will meet someone special. สักวันฉันจะได้เจอกับคนที่ดี Someone will make you feel สักวันฉันจะได้เจอกับคนที่ทำให้ฉันมีความรู้สึก I thought about these words. ฉันแค่คิดเกี่ยวกับคำของแม่ It was the only thing for me to look forward to. คือสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกอยากจะมีชีวิตต่อไปMeeting the person who would save me. มีชีวิตเพื่อที่จะเจอกับคนที่ดีที่สุดคนที่จะสามารถช่วยฉันคนที่จะสามารถรักษาฉันได้และวันหนึ่ง拜拜哦哈哈嗯哇ฉันเจอเขาแล้วฉันจะไม่เสียเขาไปฉันจะต้องปกป้องเขาฉันจะต้องทำให้เขาเป็นของฉันฉันจะไม่ยอมให้ทุกคนแย่งเขาไปจากฉันได้ฉันต้องการเขาเขาคือทุกอย่างของฉันเขาคือความหมายทุกอย่างของฉันจะไม่มีใครภาคเขาไปจากฉันได้เขาต้องเป็นของฉันเขาไม่มีทางเลือกอะไรทั้งนั้นเอาก็แล้วครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการภาควันนี้นะผมก็โคตรขี้เกียจเลยแล้วก็ไม่รู้จะลงคลิปอะไรแอนิเมชั่นก็นั่งปั่นไว้โคตรขี้เกียจงั้นก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย